สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูที่แบบง่ายๆแล้วก็อร่อยๆนะคะวันนี้ก็จะมาทําเมนูเชอร์รี่ค็อกค่ะซึ่งเป็นเมนูที่แบบทําง่ายมากๆเลยนะคะ หลายคนก็อาจจะเคยกินแล้วนะคะสําหรับโค้กเชอร์รี่นะคะที่เป็นกระป๋องอะคะ่ะแต่ว่าส่วนตัวยังไม่เคยกินนะมีหลายคนบอกว่ารสชาติดีแล้วก็อร่อยด้วยค่ะวันนี้เราก็จะมาลองทํากันนะเพราะว่าแบบกระป๋องก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคะและอีกอย่างนะคะก็คือว่าไปเห็นคลิปของคาเฟ่เกาหลีนะคะเขาขายเมนูนี้ดีมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็เลยอยากมาลองทําชิมดูนะคะ ซึ่งส่วนผสมก็มีแค่2อย่างเองค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปทํากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้จะทําด้วยกันทั้งหมด3แก้วเลยนะคะก็คือมีแก้ว22ออนซ์ออน์แล้วก็12ออนค่ะ ก็เตรียมแก้วมาเลยนะคะและสําหรับกลิ่นแล้วก็รสชาติของเชอร์รี่นะคะเราก็จะใช้เป็นตัวไซรัปเชอร์รี่ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะวันนี้เราใช้เป็นยี่ห้อมาริบูนะคะหรือใครจะใช้เป็นตัวไซรัปยี่ห้ออื่นเป็นน้ําเชื่อมรสเชอร์รี่หรือว่าเป็นตัวสกอตตตัวเพลเรลหรือตัวอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นรสชาติเชอร์รี่เลือกได้ตามความชอบที่คิดว่าตัวเองว่าอร่อยนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะใช้เป็นตัวไซรัปเชอร์รี่นะคะสําหรับแก้ว12ออนซ์ก็จะใช้ไซรัปเชอร์รี่อยู่ที่30 ML ค่ะปริมาณนี้ ปรับได้ตามความชอบได้เลยนะคะใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มได้นะคะหรือว่าใครที่ชอบ Green กลิ่นเชอร์รี่มากๆก็สามารถใส่เยอะๆได้นะสำหรับแก้ว16ออนก็จะใส่ไปที่40 ml ค่ะและแก้ว22ออนก็จะใส่ที่50-60 ml ค่ะก็ใส่ได้ตามความชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้ง3แก้วเลยค่ะ พอเราเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาเทโค้กใส่กันเลยสําหรับโค้กนะคะจะใช้ขวดขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ได้นะคะแล้วแต่ได้เลยนะเราก็จะเทโค้กใส่แก้วให้เต็มแก้วทั้ง3แก้วเลยค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆเราก็จะได้โคก้กเชอรี่แล้วค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะใครที่อยากจะได้เป็นเลเยอร์แยกชั้นแบบนี้ก็สามารถเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยนะคะหรือใครจะคนให้ลูกค้าเลยก็ได้นะคะถ้าใครทำขายค่ะในคาเฟ่เกาหลีเขาก็คนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะคนยากนิดนึงแล้วก็คนให้เลยก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้เราคนเป็นตัวอย่างให้ดูหนึ่งแก้วนะคะหรือใครอยากจะเสิร์ฟแบบไหนก็เลือกได้ตามความชอบได้เลยค่ะ จากนั้นก็ตกแต่งแก้วด้วยใบมิ้นซ์สักนิดนึงนะคะหรือถ้าใครมีลูกเชอร์รี่นะคะจะตกแต่งด้วยลูกเชอร์รี่สักหนึ่งลูกก็ได้ค่ะจะได้ดูน่าทานขึ้นค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับเชอร์รี่โค้กนะคะจากนั้นก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะยังไงก็ลองทำชิมดูได้นะก็จะมีรสชาติหอมหวานของตัวไซรัปเชอร์รี่นะคะบวกกับความซ่าข,ของโค้กนะคะก็ผสมรวมกันแล้วก็ ส่วนตัวชิมแล้วก็อร่อยอยู่นะคะลองไปทํากันดูได้ค่ะจะทําขายก็ได้หรือว่าจะลองทํากินเองที่บ้านก่อนก็ได้ค่ะหรือถ้าใครที่มีร้านอยู่แล้วแล้วก็ขายโคกอยู่แล้วนะคะก็ลองเมนูนี้ได้นะแนะนําลูกค้าได้ค่ะก็สามารถเพิ่มเมนูใหม่ๆเข้าไปให้กับร้านเราได้นะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ